สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตร Channel ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดซับกดกริ่งที่คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นข่าวที่หลายท่านคงตกใจนะฮะมันเด้งขึ้นมาเมื่อเที่ยงคืนนะครับเว็บไซต์ Comic Book ผมเห็นข่าวนี้แต่เที่ยงคืนแล้วนะครับแต่มันดึกๆก็เลยไม่ได้ทำคลิปหรืออ่านรายละเอียดมากนักเรื่องของเรื่องคือความชิบหายของจริงของแฟรนไชส์ Spider-Man ครับที่ถูกปูมานานใน MCU นั่นคือการเจรจาระหว่าง Sony และ Disney ที่ไม่ลงตัวกันนะฮะแม้ว่า Spider-Man Far From Home จะได้รับความนิยมจนทำรายได้สูงสุดของหนังทาง Sony ที่เกิน1,000 ล้านไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับ Disney ได้ส่งดีลใหม่ขอแบ่งรายได้ใหม่นะฮะจากเดิม 5% ก็กลายเป็น 50% เรียกได้ว่าครึ่ง Sony มีหรือครับจะยอมนะฮะก็ปฏิเสธข้อเสนอสิครับผลจากดีลที่ไม่ลงตัวนี้อาจจะทำให้ Spider-Man ไม่ได้โผล่ใน MCU อีกแล้วนะครับถ้ายังไม่มีการเจรจาอะไรเพิ่มเติมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามูลเหตุเรื่องนี้ก็คือ Marvel Studio นั้นเคยขายสิทธิ์ในตัว Spider-Man ให้กับทาง Sony เพราะตอนนั้นเนี่ยสตูดิโอกำลังจะเจ๊งนะครับต้องขายตัวละครบางส่วนให้ไปอยู่กับ Sony เช่น Spider-Man และ Venom โดยดีลเมื่อปี 2015 Sony เป็นผู้ลงทุน Marvel สร้าง Spider-Man นะครับและทาง Marvel ได้แบ่งไป 5% นะครับแลกกับการใช้ Spider-Man ในเรื่องอื่นแต่มาคราวนี้มาเพิ่มถึง 45% นะครับแน่นอนว่าเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครธุรกิจก็คือธุรกิจนะฮะ Sony ก็ไม่ยอมสิครับทำให้เกิดสัญญาแตกหักขึ้นมาแต่ว่าตัวน้องทอมฮอลแลนด์นะครับนักแสดง Spider-Man ก็ยังมีสัญญากับ Sony อีก 2 เรื่องและแหล่งข่าวจาก Hollywood Reporter เป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับข่าวลือเยอะแยะไปหมดทาง Sony บอกว่าเรารู้สึกผิดหวังแต่ก็เข้าใจการตัดสินใจของ Disney ที่จะไม่ให้เควิน ไฟกี้ทำงานนำทีมโปรดิวเซอร์ให้กับหนัง Spider-Man เรื่องใหม่ของเราต่อSony หวังว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแต่เข้าใจว่าความรับผิดชอบมากมายที่ Disney มอบให้กับเขารวมถึงตัวละคร Marvel ใหม่ๆทำให้ไม่เหลือเวลาต้องมาทำหนังที่ตัวเองไม่ได้สร้างเป็นเจ้าของพร้อมกับชมเควิน ไฟกี้ว่าเขานั้นยอดเยี่ยมมากและรู้สึกขอบคุณที่ช่วยเหลือแนะนำมาตลอดและก็ประทับใจกับเส้นทางที่เขาไกด์เรามานะฮะที่จะดำเนินการต่อไปสรุปสั้นๆนะครับว่าเรื่องเงินเนี่ยตกลงกันไม่ได้นะฮะนั่นเพราะว่า Disney เป็นฝ่ายไปเปลี่ยนดีลเองให้เป็น 50-50 นะครับถามว่าเรื่องนี้ใครผิดใครถูกนะครับคำตอบคือทั้ง2ฝ่ายอยากหาเงินเข้าบริษัททั้งคู่นั่นแหละครับแน่นอนว่า Far From Home นั้นบารมีของ MCU แล้วก็ Endgame ล้วนๆซึ่งก็เป็นคนออกทุนสร้างหนังครับ Sony ก็เหมือนว่าจะถือสิทธิ์แล้วก็รับเงินเข้าไปอย่างเดียวนะฮะซึ่ง Marvel ได้แบ่งไปแค่ 5% นะครับก็ขอเพิ่มมาเป็น 50% คงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าบารมีของ Endgame นั่นแหละครับทำให้คนเฮตโรไปดูนะฮะเพื่อจะดูหนังปิดเฟส 3 ของจักรวาล MCU ครับเมื่อเควิน ไฟกี้เนี่ยไม่ได้มากำกับต่อนะฮะก็จะถูกแทนที่ด้วยเอมี่ปาสคาลของทาง Sony แน่นอนนะว่าการดำเนินเรื่องคงไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับแล้วแบบนี้ที่ปูมาใน End Credit นะฮะจะเป็นยังไงนะฮะแต่ที่วิเคราะห์ดูแล้วนะครับ Sony มีแต่เสียกับเสียครับในขณะที่ Disney จะดีลได้ไม่ได้อาจจะไม่ส่งผลกระทบอะไรมากอาจจะแถนเรื่องครับว่าปีเตอร์โดนรู้ตัวตนแล้วอาจจะโดนพิทักษ์ตัวตนเอาไว้นะครับทาง Marvel เองก็มีฮีโร่อยู่มากมายใช้ในจักรวาล MCU นะฮะเสีย Spider-Man ไปตัวเดียวอาจจะไม่กระทบอะไรมากและตัว Sony เองก็ขึ้นชื่อว่าทำแฟรนไชส์นี้เละตุ้มเป๊ะมาแล้วใน Amazing Spider-Man ครับเพราะว่ากลัวลิขสิทธิ์หลุดนะและแน่นอนว่าโซเชียลในต่างประเทศนั้นเดือดมากครับ Sony โดนติ่ง MCU ถล่มยับและคิดว่าน่าจะเป็นแผนของ Disney ด้วยที่เป็นกลยุทธ์ส่งแรงกดดันจากแฟนๆนะครับติ่ง MCU เยอะกว่าที่คิดนะฮะ Sony ก็มีแต่เสียกับเสียครับแน่นอนว่าหุ้นร่วงไปแล้วถึงจะบอกว่า Spider-Man อีก 2 เรื่องนะฮะอยู่ในขั้นตอนพัฒนาก็เถอะบางคนก็บอกว่า Sony เนี่ยเอา Spider-Man มาจาก MCU นะเรื่องเงินไม่ลงตัวงั้น Disney น่าจะซื้อมันไปเลยแบบที่ซื้อ Foxบางคนก็เข้าใจดีนะครับว่าดิสนีย์เนี่ยอยากเพิ่มเงินส่วนแบ่งก็ทำให้เกิดกรณีนี้ขึ้นแต่ที่แน่ๆไทม์ไลน์ยุ่งเหยิงแน่นอนครับ MCU เนี่ยปูให้ปีเตอร์ พาร์เกอร์เป็น Iron Man Jr. ไปแล้วและอยู่ๆแนวทางก็เปลี่ยนไปนะน่าจะเละบางคนก็บอกว่าไม่ต้องไปดูหรอก Far From Home ใช้ใหม่นะฮะเอาเงินไปทิ้งเปล่าๆไหนๆก็เบรกดีลไปแล้วอีกคนก็บอกว่าทำเงินได้ตั้งเกิน1,000 ล้านเนี่ยมากที่สุดแล้วนะใน Spider-Man Sony แต่ว่าดันมาจบความสัมพันธ์ง่ายๆแบบนี้กับบริษัทที่กำไรสูงแบบ Marvel Studio ง่ายๆแบบนี้ฉันหมายความว่าก็ใช่ Sony มีสิทธิ์ใน Spider-Man แต่นี่มันงี่เง่าสุดๆไปเลยแน่นอนที่สุดว่าพวกแฟนๆเนี่ยไม่ยอมอยู่เฉยแน่นะครับเป็นกระแสกดดันให้ Sony ไปเรื่อยๆทั้งที่จริงเนี่ยทั้ง2ฝ่ายก็ล้วนต้องการเงินทั้งคู่นะฮะอย่างว่าไม่ได้ทำการกุศลก็เป็นบริษัทธุรกิจ Sony เนี่ยก็ต้องการเงินมาหมุนขนาดใหญ่ครับ Disney ก็เป็นฝ่ายมาเปลี่ยนสัญญาเองด้วยแต่ Sony เนี่ยครับเป็นฝ่ายถูกด่าเละนะฮะได้แต่หวังว่าในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้า Disney ไม่น่าเลือดเกินไป Sony จะไม่โลภเกินไปนะครับหวังว่าจะมีแนวทางแก้ปัญหานะฮะเราเป็นผู้บริโภคก็หาดูกันต่อไปนะฮะว่าธุรกิจเนี่ยไม่เข้าใครออกใครนะครับแล้วทุกท่านล่ะครับมีความเห็นว่าอย่างไรนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งที่ใต้คลิปนี้เพื่อทราบแจ้งเตือนก่อนใครเพื่อนครับแล้วฝากกดเห็นโพสต์ก่อนใน Facebook ด้วยนะครับสวัสดีครับ